วันก่อนมีคนมาปรึกษาบอกว่าอยากจะเพิ่มเงินตอนนี้รายได้รายจ่ายน้อยมากเลยทำยังไงดีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายทำยังไงดีผมก็เลยบอกว่าคุณอยากจะไปทำงานอะไรแล้ววิธีของคุณเป็นยังไงเขาก็มานั่งคิดเขาก็ตอบว่าคุณป้าก็บอกว่าสงสัยป้าจะต้องเพิ่มเวลาทำงานผมก็บอกว่าคุณทำงานดีแล้วทำงานวันละ10 ชั่วโมงแต่คุณจะมาทำงานเพิ่มขึ้นอีก2 ชั่วโมงเป็น12 ชั่วโมงต่อวันเหรอหรือจะเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มมาอีก5 ชั่วโมงก็คือทำงานวันละ15 ชั่วโมงต่อวันเหรอแล้วเวลานอนคุณมีไหมแล้วเวลาที่จะอยู่กับลูกสาวคุณมีไหมแล้วเวลาที่จะอยู่กับสามีคุณมีไหมคุณเพิ่มเวลาทำงานมากขึ้นแต่คุณภาพชีวิตจะลดลงไหมเขาก็คิดครับคุณป้าก็ถามผมอีกว่างานอะไรที่มันมีรายได้ดีๆเหรอนะครับผมก็บอกว่าอ่ะมาทำเป็นพิธีกรไหมหรือเป็นนักร้องไหมหรือเป็นหมอไหมป้าก็บอกไม่ได้หรอกแน่นอนผมอยากจะพูดกับเพื่อนๆและคุณป้าว่าไงไหมคุณกำลังหางานที่คุณทำได้อยู่นั่นหมายถึงอะไรครับคุณกำลังหางานที่คุณทำได้ก็คือคุณมีความรู้เท่านี้คุณก็เลยเลือกงานที่คุณทำได้เท่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันเป็นแม่ค้าฉันคงทำงานได้ประมาณแม่ค้าฉันคงทำงานใหญ่ๆไม่ได้นี่คือสกิลของเราสกิลของเราเป็นยังไงครับฉันคงขับรถได้มั้งฉันคงขายของได้มั้งแต่งานยากกว่านี้ฉันทำไม่ได้มั้งเพราะอะไรครับคำตอบคือคุณไม่ได้เพิ่มความรู้คุณเลยทำงานได้ในจำนวนจำกัดที่คุณเลือกงานได้ผมพูดใหม่นะครับคุณมีสกิลคุณมีความสามารถความรู้ประมาณนี้คุณก็เลยไม่สามารถที่จะทำงานที่มีรายได้มากกว่านี้ครับคำตอบก็คือคุณจะต้องไปเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถให้คุณมีสกิลมากขึ้นครับตอนนี้สมมติว่าคุณได้เงินชั่วโมงละ100 บาทคุณไปหางานอื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มชั่วโมงในการทำงานคุณเอาเวลาชีวิตมาแลกกับเงินจาก10 ชั่วโมงกลายเป็น15 ชั่วโมงคุณเพิ่มวันละ5 ชั่วโมงแต่รายได้ต่อชั่วโมงละ100 บาทมันไม่เพิ่มครับคุณจะต้องทำงานอะไรที่จะมีชั่วโมงละ500 บาทหรือคุณจะได้รายได้ชั่วโมงละ2,000 บาทนั่นคือคุณจะต้องเพิ่มสกิลนี่คือคำตอบเลยสกิลที่คุณจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มครับถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มคุณจะมีสกิลเพิ่มครับคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายเพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์เพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวตนเพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพื่อนๆอยากมีรายได้เพิ่มคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจครับ 95% ภายใน5 ปีเปิดบริษัทแล้วเจ๊งครับเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจเลยครับแล้วก็ยืมเงินคุณพ่อคุณแม่ยืมเงินคนรักมาลงทุนแล้วก็เจ๊งครับคนเรามันต้องเก่งก่อนแล้วคนถึงจะจ้างครับคุณจบมหาวิทยาลัยก่อนคนถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณร้องเพลงเก่งเขาถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเขาถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณต้องเก่งก่อนครับทำยังไงให้คุณเก่งก่อนคุณต้องลงทุนในการเรียนเพื่อสร้างตัวตนให้คุณเก่งก่อนครับเพื่อนๆครับไม่ได้หมายถึงว่าเงินมาก่อนแล้วคุณค่อยเก่งนะครับคุณจะต้องเก่งก่อนมันกลับกันครับคุณจะต้องเก่งก่อนแล้วเงินจะตามมาทีหลังครับแนะนำเลยครับเพื่อนๆต้องเพิ่มสกิลความสามารถเพราะในยุคนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขันถ้าคุณทำเกี่ยวกับเรื่องการขับรถหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันง่ายๆโดยไม่ใช้สมองนั่นคือคุณกำลังถูก AI แย่งงานคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งกว่า AI และคุณจะต้องเป็นคนควบคุม AI ในยุคนี้ครับมือถือ Facebook อะไรเล่นง่ายสบายสั่งอาหารก็มาได้สบายแต่เราก็อันตรายเหมือนกันเราจะถูก AI ควบคุมแต่ถ้าเรามีความรู้มีสกิลคุณจะควบคุม AI และใช้มันได้ดีครับโปรดระวังให้ดีในช่วงนี้คนที่เรียนรู้พัฒนาต่อไปเขาจะอยู่เหนือ AI และอยู่เหนือคู่แข่งครับบอกไว้เลยครับว่าเพื่อนๆอย่าคิดเลือกงานที่มันง่ายครับงานที่ไม่ใช้สมอง AI จะแย่งเพื่อร่วมงานของคุณคู่แข่งของคุณจะแย่งงานของคุณจงเพิ่มสกิลครับนี่คือคำแนะนำของผมคุณรวยได้เสมอถ้าคุณลงมือทำเรียนรู้เพิ่มความรู้ครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ